สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพัฒนาเป็นโซนอาหารอัตโนมัติก็คือในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มทำอาหารแต่เราจะให้มันเป็นฟาร์มแบบอัตโนมัติแบบ 100% นั่นเองซึ่งเราได้ไปคิดรูปแบบมาแล้วค่ะแต่จะสร้างได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือไปจินตนาการรูปแบบมาค่ะก็หวังว่าจะสร้างได้เนาะดินที่เรามีเนี่ยค่ะเราก็มาวางแบบนี้เลยแล้วจากนั้นค่ะวางกราเวลก็จะกลายเป็นดินสกปรกก็คือเอากราเวลค่ะมาผสมกับดินก็กลายเป็นดินสกปรกเนาะจาก12ตอนนี้ได้มา24แล้วค่ะให้เราวางเลยแบบนี้การทำแบบนี้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะทบต้นทบดอกดินได้นั่นเองเราก็จะได้เป็นแบบดินธรรมดาแล้วเราก็ขุดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ดินมาแบบ24แล้วทีนี้ค่ะก็มาวางต่อแล้วก็กราเวลค่ะมาอีกจาก24เป็น48โอ้โหนี่คือแบบคูณเรื่อยๆค่ะนั่นแหละคือวิธีหาดินเนาะเครื่องแรกค่ะที่เราต้องการก็คือออโต้เบรกเกอร์นี่ไงเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องที่เราต้องการนั่นเองแต่เราต้องการวอยคริสตัลก่อนค่ะซึ่งจะหายังไงแล้วนี่ล่ะหายังไงโอ้โหเหมือนโดนบังคับอ่ะถ้าเราต้องการออโต้เบรกเกอร์นี้ค่ะเราก็ต้องคราฟอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์ก่อนซึ่งก็ไม่ยากใช่ไหมมีไอรอนเคสซิ่งค่ะแล้วก็แบ็คควอตแล้วก็ไมสติกสบายค่ะไม่ยากเท่าไหร่อย่างแรกสุดคราฟไมสติกก่อนแบ็กควอตน่าจะหาได้จากการร่อนดัดนะหรือไม่ร่อนอ๋อนี่ไงคะได้แบ็กควอตมาแล้วแล้วก็เหล็กได้แล้วค่ะมาเลยเราต้องการออโต้เบรกเกอร์ค่ะเอาไว้ในการตัดเจ้าชูเกอร์เคนนั่นเองก็วางแบ็กควอตตรงกลางค่ะแล้วก็ตามด้วยไอรอนอิงเกิร์ตค่ะแล้วก็ตามด้วยมาสติกโอเคได้มาแล้วเอาไอรอนเครสซิ่งค่ะแล้วก็วางเรสโตนแล้วก็วางเหล็กแบบนี้เราก็จะได้เป็นอะตอมิกรีคอนสตรักเตอร์ค่ะมาแล้วน่าจะต้องใช้พลังงาน RF ไหมไม่แน่ใจค่ะลองวางดูก่อนเนาะโอ้โหนี่ไงชี้ปุ๊บชัดเจนเลยค่ะต้องใช้พลังงาน RF ด้วยแหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาดึงพลังงาน RF แถวนี้ค่ะมาใช้ก่อนก็ได้ก็คราฟเลยนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นถังเก็บพลังงาน RF ความจุอยู่ที่1ล้านจัดมาอุ๊ยหนาว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 นี่คือเนี่ยค่ะหายหนาวทันทีตรงนี้ร้อนมากๆนั่นเองเราก็วางถังตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรวางถังตรงนี้เลยโอ้โหนี่ไง RF ค่ะก็จะถูกย้ายมาเก็บที่ตรงนี้โอ้โหเป็นแสนอย่างรวดเร็วเพราะว่านี่ค่ะอันนี้ก็ความจุอยู่ที่1ล้านเหมือนกันตัวนี้ค่ะความจุก็อยู่ที่1ล้านเช่นเดียวกันก็มี input กับ output เนาะก็ input กับ output นี่ค่ะอยู่ที่ 1,000 เท่ากันเลยก็คิดว่าน่าจะปรับได้แต่เราก็ไม่ปรับอะไรค่ะไม่จําเป็นเนาะทีนี้ค่ะเราก็วาง atomic reconstructor ค่ะตรงนี้เลยแล้วกันใช้ได้แล้วค่ะนั่นไงพลังงานเข้าแล้วโอเคตัวเองเขายังไม่ได้บอกให้ยิงเลเซอร์ผ่านกระจกเลยนะแต่จะยิงเลเซอร์อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวหยุดก่อนนี่ค่ะหยุดการทำงานด้วยเรสโตนท็อตก่อนต้องหยุดก่อนอันนี้เป็นเลนใช่ไหมเราต้องใส่เลนให้เขาไหมเอ่ยถ้าเราวางเลนแบบนี้แล้วเรายิงผ่านเลนเลนก็จะเปลี่ยนนั่นเองค่ะนี่ก็น่าจะเป็นเลนในระดับที่สูงขึ้นเนาะแต่เราก็ไม่ใช้ค่ะกลับมายังสิ่งที่เราต้องการค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าวอยคริสตัลนั่นเองเราจะต้องยิงโคโอเคได้เอาโคมาเลยค่ะ1กองได้ไหม1กองเลยลองดูสิยิงแสงเลเซอร์ผ่านโค1กองจะได้ไหมเอ่ยจัดไว้ดิยิงเลยค่ะนั่นโอ้โหได้แล้วก็เป็นเครื่องเปลี่ยนระดับอะตอมแน่นอนเลยค่ะเพรา
ราะว่าตอนนั้นที่พี่หมีไปทดสอบมานี่ไงพอยิงโดนแซนค่ะแซนก็อาจจะกลายเป็นแบบโซแซนได้อ่ะก็คือเป็นแบบการเปลี่ยนในระดับอะตอมโอเคเราก็มีไวคริสตัลเรียบร้อยค่ะยามต่อมาที่เราต้องการเราต้องการนี้ด้วยต้องยิงเรสโตนจัดไปสิรอช้าอะไรเอาเรสโตนมาเลยค่ะไหนเอ่ยนี่1กองโลดเอ้ย1โอเคอยู่นี่ค่ะก็ว่าอยู่นะหยิบมา1กองทำไมมีแค่8โยนเรียบร้อยค่ะก็จัดไปยิงสิตัวเองอ้าวได้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเรสโตนนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนะรู้สึกแบบใช้งานลำบากมากค่ะขอเปลี่ยนเป็นลิเวอร์ได้ไหมถ้าจะต้องแบบปักแล้วก็เอาออกเรื่อยๆค่ะน่าจะลำบากนี่แบบนี้น่าจะหยุดการทำงานได้เดาว่าได้แล้วค่ะโอเคได้ของมาแล้วเบสิกคอยก็แบ็คควอตง่ายนิดเดียวมีอยู่แล้วเตรียมมาแล้วค่ะนี่ง่ายวางไปเลยแล้วก็วางเลยโอ้โหเราต้องการบล็อกเบเกอร์กี่ตัวก็น่าจะต้องการสัก 3-4 ตัวค่ะงั้นก็เอาคราฟมา5เลยแล้วกันเผื่อไว้ค่ะ5ตัวเลยเวลาที่คราฟอย่างหนึ่งค่ะพี่หมิวมีความชอบที่จะคราฟเยอะๆเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะต้องใช้ไงดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบคราฟเอาไว้เยอะๆก่อนจะได้ไม่ต้องคราฟอีกค่ะเพราะว่าของในมอดน่ะเวลาที่จะคราฟแต่ละทีอ่ะมันยากมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะมันแบบมีความซับซ้อนหลายต่อเนาะดังนั้นเราก็เลยชอบที่จะคราฟทีละเยอะๆค่ะจะได้แบบไม่ต้องคราฟอีกนั่นเองนี่ไงออโต้เบรกเกอร์ค่ะมาเลยซ้อนกันได้มั้ยเนี่ยอ๋อสอนกันได้นี่จัดไป5ตัวเรียบร้อยค่ะพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะในการทำฟาร์มอาหารของเราก็คือเนี่ยบริเวณนี้แหละกว้างมากๆเลยอย่างแรกเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ2 3 4 5แล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราวางน้ำนั่นเองแต่ว่าดังนั้นค่ะก็วางบล็อกกั้นตรงนี้หน่อยสัก1เนาะแล้วก็วางต่อมาค่ะแล้วเราก็วางน้ำเลยเราวางน้ำเพื่อที่จะปลูกชูการ์เคนนั่นเองเราก็วางแบบนี้ค่ะได้แล้วเนาะจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ด้านหลังนี้นี่ค่ะห่างมา1บล็อกแล้วเราก็วางนี่ค่ะออโต้เบรกเกอร์เลยก็จะเป็นแบบเหมือนเครื่องทุบอัตโนมัตินั่นเองค่ะถูกฝั่งไหมเนี่ยน่าจะถูกฝั่งค่ะโอเคทีนี้ยกตัวอย่างง่ายค่ะสมมติว่าชูเคนโตใช่ไหมนี่ค่ะเห็นว่าเขาก็จะโดนเก็บเกี่ยวอัตโนมัติโอ้โหใช้ได้แต่ทำไมมันร้อนขนาดนี้ร้อนมากค่ะอะไรกันเพิ่งออกมาแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วเข้ามาอยู่นั่งในนี้ก่อนแล้วกันถ้าร้อนขนาดนั้นค่ะก็ไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนเลยก็เอาเข้าห้องแอร์ค่ะให้รู้สึกหนาวแล้วเราก็จะได้แบบออกไปต่อถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็จะได้ชูการ์เคนอัตโนมัติและแน่นอนเราเล็งชูการ์เคนไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชูการ์เคนค่ะเป็นแหล่งสำคัญในการให้น้ำตาลแล้วอาหารที่เราตั้งใจว่าจะทำเป็นฟาร์มอาหารอัตโนมัติก็คือเป็นพวกแซนด์วิชรสต่างๆนั่นเองเพราะว่าแซนด์วิชนี่ค่ะมันมีพื้นฐานที่สำคัญอยู่2อย่าง1ก็คือข้าว2ก็คือน้ำตาลไงแล้วจากนั้นค่ะเราสามารถทำแบบเป็นรสต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดในการกินนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเมื่อมีอาหารกินแบบหลากหลายชนิดใช่ไหมโภชนาการทางอาหารค่ะก็จะไม่ลดลงนั่นเองดูดมาได้ไหมตัวเองทรานสเฟอร์โนดไอเทมใช่ไหมเนี่ยถูกแล้วค่ะดูดมาได้ใช้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะยกตัวอย่างนะนี่เห็นไหมโอ้โหตัดได้อัตโนมัติแล้วก็มาอยู่ในนี้ได้โอ้โหยอดเยี่ยมค่ะเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะเรามีชูเคนซึ่งเป็นแหล่งสำหรับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วในอนาคตค่ะเราก็ปลูกให้แบบยาวขึ้นก็ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ถือว่าได้ชูเคนมาแล้วเนาะมาแล้วทีนี้เดี๋ยวนะไม่ดีมั้งถ้าเราเอาชูการ์เคนผ่านเครื่องคราฟเราจะได้แค่1
แต่ถ้าเราเอาชูเกอร์เคนผ่านเครื่องเพรสเซอร์เราจะได้ถึง2น้ำตาลค่ะดังนั้นเอาเครื่องเพรสเซอร์ที่เรามีมาดีกว่าค่ะรู้สึกว่าจะได้น้ำตาลเยอะกว่าไงถ้ามันคอมโบร่วมกันได้จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆค่ะแต่ถ้าที่จะไม่ผิดค่ะเหมือนกับว่ามันจะคอมโบร่วมกับเจ้าเครื่องเพรสเซอร์ไม่ได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะตอนนี้น่าจะอัปเดตแล้วแหละน่าจะทำได้หลบก่อนคอมโบร่วมกันได้ไหมนั่นไงนี่ค่ะเห็นไหมท่อส่งไม่ได้ก็แปลว่าคอมโบร่วมกันไม่ได้เสียใจด้วยนะเราไปด้วยกันไม่ได้เพิ่งนึกได้ค่ะว่าน้ำตาลอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ออโต้คราฟเตอร์หรือว่าเครื่องคราฟอัตโนมัติก็ได้นี่แต่ถ้าเป็นฮอปเปอร์ล่ะคอมโบร่วมกันได้ไหมตัวเองถ้าคอมโบร่วมกันไม่ได้นะก็ต้องใช้เครื่องคราฟอัตโนมัติค่ะตำแหน่งไหนตำแหน่งนี้อ๋อตรงนี้วางฮอปเปอร์เนาะแล้วก็วางเครื่องเพรสเซอร์ค่ะมาได้ไหมอ๋อไม่มีของในนี้อันนี้ออกก่อนค่ะมาได้ไหมมาได้อย่างนี้ดีมากเพราะอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำตาลนั่นเองแต่ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดค่ะเครื่องเพรสเซอร์น่ะเป็นเครื่องที่ถ้าเราคอมโบร่วมกับฮอปเปอร์ธรรมดามันน่าจะดูดไอเทมทั้งหมดใช่ไหมคะเขาไม่ได้ดูดเฉพาะไอเทมที่ผ่านการคราฟแล้วแต่เขาจะดูดไอเทมทั้งหมดใช่ไหมเอ่ยมาดูสิ18 47นี่ไงเห็นมะดูดไอเทมทั้งหมดค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้ฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงตรงนี้มีกล่องร้อนก็วางกล่องเลยค่ะแล้วจากนั้นก็เอาฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงมาวางทีนี้ขอน้ำตาลหน่อยโอเคนี่ถ้าทำอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับการบังคับว่าดูดได้เฉพาะน้ำตาลเท่านั้นนะโอเคเราก็จะได้น้ำตาลมาแล้วโอเคค่ะเป้าหมายของขนมปังที่เป็นแซนด์วิชใช่ไหมต้องมีขนมปังซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องมีข้าวค่ะเราต้องมีน้ำตาลแล้วก็เราจะต้องมีไส้แยมต่างๆเนาะตอนนี้เราได้สเต็ป1ไปแล้วก็คือน้ำตาลค่ะสเต็ปที่2ก็คือข้าวถ้าเราต้องการข้าวอัตโนมัติค่ะเราจะต้องมีเครื่องปลูกข้าวอัตโนมัตินั่นเองเราก็จะมีเครื่องปลูกที่เป็นไม้ค่ะเป็นสโตนหรือว่าไอรอนก็เป็นเครื่องปลูกพืชนั่นเองก็ได้แบบพืชทุกชนิดค่ะแน่นอนค่ะว่าสามารถคอมโบร่วมกับไอเทมในมอดแพมพาเวตคราฟได้นั่นเองวูดเดนโฮสโตนโฮโอเคเพราะฉะนั้นค่ะไม้สติกก่อนแล้วก็ไม้ล็อกด้วยปลูกข้าวนี้แปลงเดียวก็น่าจะเหลือกินเหลือใช้ใช่ไหมแต่ด้วยสเต็ปที่มีนิสัยชอบเผื่อไว้ใช่ไหมคะก็อ่ะไหนๆก็แบบชอบเผื่อไว้แล้วก็คราฟ2เครื่องเลยดีกว่าคราฟไว้เยอะๆไม่ได้เสียหายใช่ไหมทีนี้ค่ะเราต้องคำนึงถึงไส้แยมที่เราจะเอามาใส่ในแซนด์วิชด้วยใช่ไหมดังนั้นค่ะต้องคราฟเยอะหน่อยเอามาสัก5 wooden hole แล้วกันวาง wooden hole ตรงนี้แล้วก็วางเตาเดี๋ยวนะวางเตาตรงกลางสิแล้วข้างบนนี้ค่ะเป็นเชสแล้วก็วางนี้เลยโอเค2เครื่องเครื่องที่3ได้มา8เรียบร้อยแล้วทีนี้ในการคราฟที่ปลูกที่ทำจากสโตนเราจะต้องมีสโตนค่ะแน่นอนแล้วก็มีที่ปลูกพืชที่เป็นแบบไม้แล้วก็สโตนโฮสโตนอย่างแรกสุดมีที่ปลูกพืชมีสโตนเพลนเตอร์ค่ะอยู่ที่8ใช่ไหมก็วางมาเลยก็ต้องใช้วูดเดนโฮจำนวนที่เท่ากันนั่นแหละอ
คอบอลสโตนไม่พอโอเคขนาดนี้น่าจะพอค่ะสโตนที่เราต้องใช้ใช่มะนี่เลยวางสโตนมาเลยจากนั้นได้แล้วค่ะก็เป็นเครื่องปลูกพืชที่ทำจากหินนั่นเองคราฟให้เรียบร้อยเลยค่ะเราก็มาเริ่มปลูกข้าวกันเลยค่ะนับจากตรงนี้เนาะ1 2 3 4 1 2 3 4เราไม่แน่ใจค่ะว่าเครื่อง Stone Planter หรือว่าเครื่องเพาะปลูกที่ทำจากหินเนี่ยมันจะปลูกได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่แค่ไหนค่ะดังนั้นก็เอาแค่แบบแปลงปลูกผักขั้นพื้นฐานก่อนเนาะดูซิว่าเขาจะปลูกได้แบบครบไหมแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจไงว่าปลูกได้แบบกว้างแค่ไหนค่ะดินที่เราเตรียมไว้วางลงมาให้เรียบร้อยค่ะจากข้อมูลนี่ค่ะข้อมูลบอกเนาะเขาบอกว่าเครื่องนี้ค่ะจะต้องวางให้ต่ำกว่าบล็อกในระดับพื้นค่ะ1บล็อกนั่นเองก็ง่ายๆว่าเขาเผื่อพื้นที่ให้เราวางน้ำนั่นเองค่ะเราก็วางตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้ปิดเครื่องนี่ต้องเครื่องนี้ค่ะโอเคเครื่องเพาะปลูกอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้อ้าวไม่ได้ใช้ RF engine ไม่ค่ะใช้ RF engine เหมือนกันนั่นแหละใช่มะนี่ไงวางได้แล้วตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นอัปเกรดอะไรบางอย่างค่ะนี่ไงก็เป็นอัปเกรดจริงๆด้วยค่ะก็เป็นสโตนอัปเกรดไอรอนอัปเกรดนั่นเองเดาว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องใส่แน่นอนอะใช่มะก็วางเรสโตนตรงนี้แล้วจากนั้นก็วางไม้รอบๆเราก็จะได้เป็นวูดเดนอัปเกรดค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นสโตนล่ะก็น่าจะต้องเป็นแบบนี้นั่นไงใช่จริงๆด้วยค่ะจินตนาการก็ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องเพาะปลูกที่ทำจากหินค่ะก็น่าจะต้องเป็นสโตนอัปเกรดแหละเนาะเดาว่าน่าจะใช่ค่ะถ้าใช้พวกไอรอนอัปเกรดก็น่าจะใช้ไม่ได้มั้งระยะแค่3เหรออ๋อยิ่งเราใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระยะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแน่นอนเดี๋ยวนะเรสโตนมีไม้ไม่มีตัดไม้ก่อนค่ะก็วางเรสโตนค่ะแล้วก็วางไม้วูดได้มา7แล้วจากนั้นก็วางสโตนโอเคทีนี้ค่ะก็มาเลยโอ้โหพืชผักค่ะถูกปลูกได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องใช้ค่ะก็คืออัปเกรดนั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นค่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะปลูกพืชเต็มนี้ได้เนาะโอเครู้แล้วค่ะถ้าฉะนั้นเราก็ต้องหาไม้มาก่อนแล้วกันเนาะเราก็วางลาวาเจเนเรเตอร์ค่ะวางข้างล่างนี้ได้ไหมวางข้างล่างก็ได้แต่วางทางด้านนี้ก็ได้ค่ะโอเควางลาวาเจเนเรเตอร์ตรงนี้ค่ะจากนั้นเอาทรานสเฟอร์ไปท่อมาเลยค่ะก็เดินท่อมันเลยเนาะล็อกกับผนังนี้ค่ะมายาวๆเลยแล้วก็เอาขึ้นมาต่อกับท่อตรงนี้โอเคเรียบร้อยค่ะมาทีนี้ค่ะลาวาก็จะถูกส่งตามท่อเนาะมาที่ลาวาเจเนเรเตอร์ตรงนี้ค่ะก็จะมีพลังงาน RF คอยส่งให้กับเจ้าเครื่องนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมเติมเรื่อยๆเลยก็ใช้ได้ค่ะก็หวังว่าการผลิตตรงนี้6เครื่องใช่ไหมน่าจะพอนะทีนี้นอกจากพลังงาน RF ที่เราต้องเติมแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะต้องเติมเข้าไปนั่นก็คือนี่สโตนโฮลนั่นเองก็วางกล่องตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ทรานสเฟอร์โหนดไอเทมเนาะแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่ะหวังว่าจะส่งสโตนโฮไปได้นะได้ไหมเอ่ยสมมุติไม่สามารถส่งได้ใช่ไหมส่งไม่ได้ค่ะทรานสเฟอร์โหนดไอเทมแล้วเรียบร้อยมีสโตนโฮอยู่ในนี้แต่ไม่สามารถส่งมาในนี้ได้โอเคเราเห็นแล้วว่าไม่สามารถส่งได้แต่ถ้าส่งแบบเข้าด้านข้างล่ะเพราะว่าบางทีไอเทมบางชิ้นค่ะมันส่งเข้าข้างล่างไม่ได้นั่นไงได้นี่ไงได้เรียบร้อยค่ะใช้ได้เลย
ทีนี้ข้างล่างนี้จะเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆอย่างแรกวางกล่องก่อนจากนั้นวางฮอปเปอร์ที่มีตะแกรงค่ะคือถ้าจำไม่ผิดค่ะเราไม่สามารถวางฮอปเปอร์ธรรมดาได้เพราะว่าถ้าเราวางฮอปเปอร์ธรรมดาค่ะไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในนี้ก็จะร่วงมาข้างล่างเนาะซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้ซีดร่วงลงมาค่ะเราต้องการแค่ข้าวไงดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางฮอปเปอร์ค่ะที่สามารถคัดเลือกไอเทมเฉพาะที่เราต้องการมาได้นั่นเองเอาข้าวนี่หิวน้ำจังดื่มน้ำก่อนค่ะเราก็เอาข้าวค่ะมาใส่ในนี้เลยโดยที่ระบุว่ากรองเฉพาะข้าวมาเท่านั้นนะก็ได้เป็นแบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมตรงนี้เลยแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่ะตรงนี้แหละยาวมาถึงนี่ค่ะแล้วจากนั้นก็วางขึ้นมาด้านบนเลยในตรงนี้เราจะต้องมายังเครื่องคราฟอัตโนมัติเพราะว่าเราจะต้องคราฟเปลี่ยนจากข้าวนี้ค่ะให้กลายเป็นแป้งนั่นเองและถ้าเราเอาแป้งค่ะมาผ่านเครื่องคราวดอนน่ะก็คือเครื่องนี้เราก็จะได้เป็นขนมปังค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากทำไมเราต้องใช้เครื่องคราวดอนเพราะว่าปกติแล้วค่ะแป้งแบบแป้งโม่แบบนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะเอาไปทำอาหารเลยได้เขาจะต้องแบบมีส่วนผสมนู่นนั่นนี่ค่ะเพื่อที่จะทำอาหารได้เนาะแต่ทีนี้สมมติค่ะถ้าเราเอามาผ่านเครื่องคราวดอนนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่าเป็นเครื่องเป็นหม้อต้มน้ำหรือว่าเป็นแบบหม้ออบก็ได้ค่ะเนี่ยเมื่อผ่านเครื่องคราวดอนแล้วก็มีไฟอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าจะทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถ้าเราวางไฟแบบ 3x3 เนาะเราก็จะได้เป็นขนมปังลองดูค่ะรอดูเนาะอีกนิดนึงตอนนี้มีไฟอยู่แค่1บล็อกค่ะก็เลยเผาช้านิดนึงนี่ไงเราก็ได้เป็นขนมปังมาค่ะนั่นหมายความว่าสเต็ปต่อไปค่ะเราจะต้องทำจุดคราฟอัตโนมัติที่มีครกกับสากเนาะแล้วก็ข้าวค่ะให้เปลี่ยนเป็นแป้งจากนั้นก็เอาแป้งค่ะส่งมายังเตาเผาอัตโนมัตินั่นเองโอเคดูเป็นอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้แบบมีอาหารกินอัตโนมัติไงโดยที่เราไม่ต้องคราฟเครื่องทุกเครื่องค่ะในอนาคตอ่ะจะออกแบบให้มันเป็นแบบออโต้แบบ 100% เลยเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะยังออโต้ไม่ได้เยอะเพราะว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องคราฟวูเดนโฮมาใส่ก่อนนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในอนาคตจะออกแบบตรงนี้ให้เป็นแบบอัตโนมัติ 100% เลยสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ